ไปจับแล้วมันจะจับง่ายปะวะคือมันจะอย่างนั้นเดินเข้าไปแบบเพียวๆได้ปะเฮ้ยได้เว้ยมันไม่หนีหรอเว้ยแล้วมันก็ไม่กัดเราด้วยนะเฮ้ยมันหนีแล้ว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 ได้จัดพึ่งก่อนดีกันเมื่อกี้มันต่อยผมนะผมจะต้องแบบว่าค่อยๆย่องเข้าไปปะแล้วผมตัดผีเลือดเหลืองขาวก่อนเลยแล้วกันพูดเลยเนี่ยพูดเลยเดี๋ยวมีคนล้มแล้วผมเมื่อกี้เหมือนมีคนล้มผมน่าจะโดนพึ่งต่อยไปนะต้องไปน่าจะได้ผมตัวมันเล็กมากเลยอ่ะเราจะจับมันได้ไหมเนี่ยเอ้ยได้เฉยอ่ะเดี๋ยวเอาเลยครับผมก็กราบจริงๆด้วยแล้วนะเว็บหน้าในเกมแพ้ชูแกตาวู้ฮู้สามรอบวันนี้ผมวันที่30มิถุนายน2565ของเกมเพทูเกเตอร์มีการอัปเดตกันอีกแล้วผมเป็นแพทที่ 1.42 ผมมาดูกันผมว่ามีอะไรกันบ้างผมกดที่ข่าวสารผมแล้วก็ไปที่ซ้ายบนตรงนี้ที่เขียนว่าประกาศนะกดเข้ามานะผมแล้วไปดูดีเรียบแบบพูดแล้วเนี่ยแล้วไปดูที่รายละเอียดการอัปเดตนะครับผมมาดูกันเปิดตัวโคลิโนคิทเช่นนะครับผมถ้าอ่านชื่อผิดก็ต้องขออภัยด้วยนะผมแม่ในเมืองดาวเช้านะผมแล้วก็เพิ่มแมลงหลากหลายชนิดนะผมแล้วก็รู้สึกว่าเพิ่ม 7-Eleven Day ด้วยนะผมให้เราลองไปเยือนนะผมแล้วก็เพิ่มนี่ครับผมเนื้อหาจับแมลงผมเพิ่มแมลงหลากหลายชนิดที่ผมที่เข้ามาในเกาะไกอานะครับผมสามารถจับแมลงโดยใช้เครื่องมือเช่นไม้จับแมลงและอื่นๆนะผมสามารถไปจับแมลงเพื่อเติมเต็มสมุดภาพให้เต็มดูสิน่าสนใจผมอันนี้เป็นหนึ่งในอัปเดตที่น่าสนใจมากๆสำหรับแพทนี้นะครับผมถัดมาผมเป็นอาคารใหม่ในดาวทาวน์นะผมสามารถลิ้มรสเมนูจากหัวหน้าเชฟได้เลยนะผมและสามารถรับรางวัลสุดพิเศษได้ผมหากทำเควสสำเร็จนะผมผ่านทางวัตถุดิบหลากหลายนะผมลองเป็นสุดยอดเชฟของเกาะไกอาดูสิเอาง่ายๆนะผมที่นี่นะผมเหมือนร้านราเมงเลยทุกคนถ้าดูจากเส้นแล้วก็ถ้วยข้างบนนั้นเนี่ยเหมือนอารมณ์แบบเป็นร้านราเมงเลยนะครับผมและถัดมาเพิ่มไอเทมใหม่ผมฟอร์นิเจอร์พลาสติกเนี่ยผมคอสตูมวินเทจนะครับแล้วก็เขาบอกว่าแฟชั่นที่เหมือนจะธรรมดาแต่ไม่ธรรมดาน่าสนใจโอเคน่าจะมีประมาณนี้ผมเดี๋ยวเราไปดูแต่ละอย่างกันแบบละเอียดเลยก่อนอื่นนะผมเพิ่งเข้าเกมมาสดๆร้อนๆเลยผมกดไปที่จดหมายหน่อยผมเขาแจกนี่ครับผมรางวัลปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ผมได้แต่ว่าวันนี้มีการอัปเดตใช่ไหมเขาก็เลยปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ครับผมก็เลยแจกของขวัญปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์มาให้ผมเพราะฉะนั้นเราก็จะรับมานะผมที่ประเด็นสำคัญเลยก็คืออันนี้ผมกิ่งไม้จับแมลงนะครับผมเราจะได้ไม่ต้องไปซื้อนะครับผมจัดมาขอพาไปดูที่อย่างแรกเลยแล้วกันนะผม 7-Eleven Day นะผมมาดูกันเดือนนี้มี 7-Eleven Day ด้วยเหรออันนี้เป็น NPC บาบาร่านะผมเป็น NPC ข้าวปั้นนะผมที่มาอยู่หน้า 7-Eleven นะผมคือเมื่อแพทที่แล้วมันไม่มีนะมันมาแพทนี้นะผมมันเพิ่งมาแพทนี้เลยทุกคนลองมาคุยกันดูนะครับผมยังไม่ได้คุยอะไรเลยนะบอกไว้ก่อนสวัสดีฉันคือบาบาร่าเดือนนี้คือช่วงกิจกรรมของ 7-Eleven Day นะมีลูกโป่งแสนน่ารักขายทั้งเดือนกรกฎาคมเนื่องในโอกาสฉลอง 7-Eleven Day ด้วยล่ะเนื่องจากครั้งนี้เป็นครั้งแรกฉันจะให้ลูกโป่งฟรี1อันเป็นลูกโป่งแบบซุ่มนะขอบคุณครับได้ลูกโป่งฟรีมาอันนึงสัญลักษณ์ก็คือ71นะครับผมบนหัวโอเคจัดมาว่าไงถูกใจไหมถ้าอยากได้ลูกโป่งอันอื่นด้วยก็ให้มาคุยกับฉันนะถ้างั้นก็ขอให้จดจำ 7-Eleven Day ในวันที่11กรกฎาคมด้วยนะบายโอ้แสดงว่าอาจจะมีกิจกรรมในวันที่11กรกฎาคมนะผมอาจจะนะโอเคมาดูกันนะครับผมว่าเขาทำอะไรได้นะน่าจะขายลูกโป่งปะโอเคครับผมเป็น NPC ที่ขายลูกโป่งนั่นเองโอเคผมจะ NPC ตัวนี้ก็ไม่น่ามีอะไรมากมายผมน่าจะเป็น NPC ที่มาเฉพาะอีเวนต์นะครับผมเราก็ถือลูกโป่งตามธีมหน่อยผมมีเวลาถอยหลังด้วยนะผมแค่7วันเท่านั้นถือไปน่ารักนะครับผมน่าจะมีประมาณนี้ผมสำหรับ 7-Eleven นะไปดูสิ่งถัดไปกันเลยก็คือการจับแมลงนั่นเองผมเห็นไหมทุกคนที่แบบว่ามีคนถือตะข่ายจับแมลงอยู่
เต็มเกาะเลยนะผมเต็มเกาะไกอาเลยผมนี่ผมเขากำลังจับแมลงกันอยู่เดี๋ยวผมจะพาไปดูที่แคมป์ก่อนแล้วกันนะโอเคดิ่งไปที่แคมป์ก่อนนะครับผมเหตุผลที่พามาที่แคมป์ก่อนนะผมจะพามาดู NPC ตัวนี้ผมเป็น NPC ที่มาใหม่กับอัปเดตตัวนี้เลยนะผมนี่ชื่อว่าจอห์นโบลจอห์นโบลนั่นแหละสักอย่างนะครับจะซื้อไหมจับแมลงหรอหรืออยากขายแมลงกันล่ะNPC ตัวนี้นะผมจะมีหน้าที่ขายไม้จับแมลงให้เราแล้วก็รับซื้อแมลงจากเรานะผมนี่ครับผมเห็นไหมมันเขียนว่าซื้อไม้จับแมลงหรือว่าขายแมลงนะผมกดเข้าไปดูเลยถ้าเกิดว่าเราจะซื้อไม้จับแมลงเราก็สามารถมาซื้อได้ที่ NPC ตัวนี้เลยนะผมหรือว่าถ้าเราจับแมลงมาแล้วเราอยากจะขายนะผมเราก็มาขายแมลงได้ที่ NPC ตัวนี้ได้เลยอันนี้ไม่รู้เหมือนกันนะผมว่ากิจกรรมจับแมลงจะมีอยู่ตลอดไปหรือว่ามาเฉพาะอัปเดตตัวนี้นะผมเอาจริงผมก็อยากให้มีอยู่ตลอดไปนะผมเพราะว่ามันเป็นการจับแมลงก็ถือว่าหาเงินได้อีกช่องทางหนึ่งนะผมแต่ว่าตอนนี้ผมยังไม่มีแมลงอะไรเลยนะผมก็เลยไม่มีแรงขายได้ผมเดี๋ยวพาไปจับให้ทุกคนดูแล้วกันนะครับผมก่อนอื่นนะผมแมลงนะผมมันมีทั่วเกาะไกอาเลยผมไม่ว่าจะเป็นแคมป์พาซาดาวทาวนะผมสามารถเดินไปได้เลยผมถ้าเห็นแมลงอยู่ที่ไหนผมเราสามารถจับมันได้ด้วยอันนี้เลยทุกคนไม้จับแมลงนะผมกิ่งไม้จับแมลงอันนี้เลยผมมันจะมีความทนทานด้วยนะบอกไว้ก่อนผมอันนี้คือความทนทาน15นะผมถ้าพังก็ต้องซ่อมนะครับผมลองงัดขึ้นมาดูกันโอ้มันก็จะถือแบบนี้ผมเมื่อเราจะไปจับแมลงแหละเนาะเดี๋ยวผมจะลองหาแมลงแถวๆนี้ดูไม่รู้ว่าจะมีหรือเปล่านะผมลองเดินดูๆก่อนละกันคือจากที่เห็นมาวันนี้ผมมันมีหลายตัวมากผมไม่ว่าจะเป็นมดผีเสื้อผึ้งเต่าทองนะผมต่างๆนานาผมน่าเจอผีเสื้อแล้วผมเจอผีเสื้อแล้วข้างหน้าหนูเดี๋ยวจะพาไปดูกันเลยเห็นไหมทุกคนเหลืองๆตรงนั้นผมคือผีเสื้อตัวแรกนะผมที่เราเจอเห็นไหมถ้าวิธีที่เราจะจับผีเสื้อเราก็ต้องเดินเข้าไปใกล้นะผมแล้วก็ซัดหน้ามันเลยนะผมแบบนี้ไม่โดนโอเคก็ต้องเน้นไวหน่อยนะผมก็ได้ราคาผีเสื้อมา47บาทก็สามารถเอาไปขายได้ด้วยอย่างที่บอกนะครับผมคือแต่ละตัวก็มีทริคในการจับต่างกันนะผมถ้าเป็นผีเสื้อก็เดินไปฟาดหน้ามันได้เลยแต่ถ้าเป็นพวกอะไรแมลงเต่าทองเดี๋ยวจะหาแมลงเต่าทองให้ดูเจอหรือเปล่าคือถ้าเป็นพวกผีเสื้อนะผมมันจะบินเล่นล่อนตามอากาศไปเรื่อยแบบนั้นนะเห็นไหมเหลืองๆอีกแล้วนะนั่นคือผีเสื้อนะผมหรือว่าถ้าเป็นพวกแมลงเต่าทองมันจะเกาะอยู่ตามต้นไม้ไม่ก็เสานี่ๆๆตรงนี้มีเห็นปะแมลงเต่าทองผมวิธีจับแมลงเต่าทองผมถ้าเราเดินเข้าไปเลยเดี๋ยวผมจะเดินให้ดูแล้วกันถ้าเราเดินเข้าไปเลยแบบผีเสื้อนะผมมันจะแบบว่าเห็นไหมมันจะบินหนีไปเลยเว้ยคือเราจะพลาดไปเลยเนี่ยผมวิธีก็คือกูต้องหาใหม่อีกแกแม่งเอ้ยเจอแล้วผมคืออันนี้บอกไม่ได้นะว่ามันจะเกิดตรงไหนเนี่ยผมคือเราจะต้องขับรถหรือว่าเดินไปเรื่อยๆเนี่ยผมจนกว่าจะเจอแมลงที่เราอยากจะจับนะผมมันซุ่มเกิดแหละนะผมเอาง่ายๆผมเห็นไหมแมลงเต่าทองตรงนั้นผมเดี๋ยวผมจะไปจับให้ทุกคนดูนะผมวิธีจับแมลงเต่าทองผมเราจะต้องค่อยๆแบบว่าเดินช้าๆทุกคนคือไอ้ทางซ้ายเนี่ยไอ้แป้นเดินทางซ้ายเนี่ยเราจะต้องแบบว่าค่อยๆเดินแบบนี้นะแบบช้าๆช้าๆช้าๆเดินเย็นช้าๆเดินเย็นแล้วก็แบบหยุดหายใจมาเดินเข้าไปนะถ้าเดินเข้ามาช้าๆนะผมมันจะแบบว่าไม่หนีเรานะพอเราเข้ามาใกล้ปุ๊บแล้วก็ฟาดด่ามันเราก็ได้มาเที่ยวแล้วมาแรงเต่าทองอันนี้แหละนะผมก็วิธีจับแมลงเต่าทองแล้วก็ผีเสื้อแล้วก็เดี๋ยวจะมีผึ้งด้วยผมเดี๋ยวจะพาดูผึ้งหน่อยละกันนะก่อนจะไปผึ้งผมก็เดี๋ยวลองมาขายให้ดูนะเมื่อกี้ผมจับผีเสื้อมาได้แล้วแล้วก็แมลงเต่าทองนะผมก็ลองมากดขายให้ดูนะนี่ผมมันก็จะสามารถขายแมลงได้เหมือนขายปลาเลยเอาง่ายๆถ้าเขาว่าเราก็มีวิธีหาตังค์เพิ่มขึ้นมาอีก1วิธีแล้วเย้ถัดมาผมจะพามาดูผึ้งครับผมนี่ทุกคนเห็นผึ้งไหมผมจะซูมให้ดูครับผมเห็นไหมน่าจะเห็นนะผมมันเป็นตัวเล็กๆตรงนั้นนะผมคือมันจะตอมไอ้ดอกไม้สีเหลืองอยู่แถวนั้นนะผมผึ้งนะผมถ้าเราเดินเข้าไปนะผมเราจะโดนมันต่อยนะผมบอกเลยผมจะลองเดินเข้าไปทุกคนดูนะบอกเลยว่าจะโดนต่อยฟรีนะผมคือวิธีหาผึ้งนะผมมันจะตอมไอ้ดอกไม้สีเหลืองอันนั้นอยู่นะผมถ้าเราอยากจะหาผึ้งเราก็ต้องหาไอ้ดอกไม้สีเหลืองแบบนี้นะผมเดี๋ยวผมจะเดินเข้าไปให้มันต่อยหน้านะครับผมดูนะปึ๊บเห็นไหมผมล้มเลยนะผมแล้วมันก็บอกว่าผึ้งต่อยหนีลงน้ำเร็ว
คือพอมันต่อยเราปุ๊บเนี่ยผมมันก็หายไปเลยนะอารมณ์เหมือนโดนผึ้งต่อยอย่างรุนแรงผมถึงกับล้มแล้วก็นอนไปชักกันเลยทีเดียวนะครับผมโอเคเดี๋ยวลองหาอีกตัวดูแล้วกันว่าเจอหรือเปล่าผึ้งเนี่ยแม่งหายากเหลือเกินอู้เราไม่เจอผึ้งผมแต่เราเดินมาเจอมดครับผมถ้าคุณถ้าทุกคนดูดีๆผมเราจะเห็นมดอยู่ที่พื้นทุกคนเห็นปะมดตัวดำๆครับผมซึ่งถ้าเราเดินเข้าไปจับแล้วมันจะจับง่ายปะวะคือมันจะอย่างนั้นเดินเข้าไปแบบเพียวๆได้ปะเฮ้ยได้เว้ยมันไม่หนีหรอกเว้ยแล้วมันก็ไม่กัดเราด้วยนะเฮ้ยมันหนีแล้ว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 ได้โอเคคือมันตัวเล็กอะเนาะคือมันตัวเล็กมันก็เลยจับยากนะครับโอเคนึกว่าจะจับไม่ได้ซะแล้วโอ้นึกว่าจะจับยากเหมือนไอ้แมลงเต่าทองนะโอ้ยชิบเป่งเอ้ยกิ๊กคอแตกโอ้ข้างหน้านี้มีตัวอะไรไม่รู้ครับสีขาวๆทุกคนเห็นไหมมันบินอยู่ตรงนั้นครับผมน่าจะเหมือนผีเสื้อกลางคืนหรือผมรู้นะผมลองเดินไปซัดหน้ามันฮึบฮึบฮึบได้เว้ยไม่ใช่ผมมอดเสื้อสวนมอดเสื้อสวนนะผมมันคืออะไรวะมันคือมอดนั่นแหละเนาะมีหลายตัวเหมือนกันนะครับเนี่ยโอเคผมเจอผึ้งแล้วผึ้งอีกตัวนึงพร้อมกับผีเสื้อเหลืองแล้วก็ผีเสื้อขาวเดี๋ยวผมจะขอจัดผึ้งก่อนดีกันเมื่อกี้มันต่อยผมนะผมจะต้องแบบว่าค่อยๆย่องเข้าไปปะแล้วผมตัดผีเสื้อเหลืองขาวก่อนเลยแล้วกันพูดเลยเนี่ยพูดเลยเดี๋ยวมีคนล้มแล้วผมเมื่อกี้เหมือนมีคนล้มผมน่าจะโดนผึ้งต่อยไปนะผมคิดว่าแมลงอ่ะมันน่าจะต่างคนต่างเห็นนะผมไม่ใช่แมลงตัวเดียวกันแน่นอนผมต้องได้วะไม่โดนต่อยนะครับผมเข้าไปอย่างรวดเร็วแล้วก็ซัดหน้ามันนะครับเช่นไอ้ตัวนี้อีกตัวหนึ่งนั่นเองโอเคสวยงามอย่างรวดเร็วหนุ่มผีเสื้อขาวผมหายไปไหนละนี่มีข้างหลังเอ้ยสวยโอเคผีเสื้อหนอนกระลำนะครับผมเดินไปเดินมาเจอตัวอะไรไม่รู้ครับผมบินอยู่บริเวณถังขยะครับผมคิดว่าน่าจะเป็นแมลงวันแน่นอนผมเดี๋ยวเราจะเดินไปซัดหน้ามันกันเดี๋ยวนี้แหละนะครับผมโอเคค่อยๆย่องไปน่าจะได้ผมตัวมันเล็กมากเลยอ่ะเราจะจับมันได้ไหมเนี่ยเอ้ยได้เฉยอ่ะเดี๋ยวเมื่อกี้มันแมลงวันไม่ใช่หรอทำไมกลายเป็นผีเสื้อวะผีเสื้อมันปลอมตัวเป็นแมลงวันหรือเปล่าครับเนี่ยอะไรวะโอ้ผมจับแมลงวันนะเมื่อกี้บ้าไปแล้วเกมเจอมดอีกตัวหนึ่งด้วยสวยงามสวยงามสวยงามสวยมาดูวะเอ้าประจับได้แต่หายไปไหนกันเนี่ยเอ้าหลุดไอ้บ้ามีหลุดด้วยนะครับเหมือนตกปลาแล้วก็หลุดเหมือนกันปะน่าจะเป็นอารมณ์เดียวกันนะผมตกปลาแล้วก็หลุดอันนี้ก็คือจับได้แล้วก็หลุดเออเว้ยเอาเป็นว่าเดี๋ยวจะมาสรุปให้ฟังนะผมว่ามีแมลงอะไรบ้างที่เราสามารถจับได้นะผมก็จะมีมดนะผมแล้วก็แมลงวันนะผมแล้วก็ผีเสื้อลายเมฆสีเหลืองนะผมแล้วก็ถัดมาเป็นผึ้งนะผมแล้วก็มอดเสื้อสวนแล้วก็อีกตัวนึงก็คือผีเสื้อหนอนกระลำนะครับผมและตัวสุดท้ายก็คือแมลงเต่าทองผมเท่ากับว่าแมลงที่เพิ่มมานะผมมีทั้งหมด7ตัวนั่นเองนะครับผมอัปเดตถัดมานะผมร้านลาเมงนะผมขออนุญาตเรียกร้านลาเมงแล้วกันนะผมเพราะว่ามันเหมือนลาเมงมากนะครับผมมาดูกันนะว่ามันอยู่ตรงไหนมันอยู่ข้างๆกับมาร์เก็ตนะถ้าเปิดแผนที่มันก็จะอยู่บริเวณตรงนี้เห็นไหมทุกคนมันจะเขียนว่าโคลิโนคิทเทนนะครับผมถ้าอ่านชื่อผิดก็ต้องขออภัยอีกครั้งหนึ่งนะครับผมมันจะอยู่ข้างๆกับมาร์ทขนาดใหญ่นี่แหละนะผมเราสามารถเดินมาได้เลยนะผมแล้วก็ดูการตกแต่งของมันสักนิดหน่อยนะผมบอกแล้วมันเหมือนกับลาเมงนะผมเข้าไปข้างในกันมีอะไรดีๆหนอเมื่อนึกถึงบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปร้อนๆสวัสดียินดีต้อนรับสู่บลาบลาบลาคิทเช่นนะลองชิมบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปบลาบลาที่ง่ายกว่าการทำอาหารและอร่อยกว่าบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปดูไหมงั้นก็ไปเอาบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปบลาบลาบลามาเลยฉันจะต้มให้เองโอเคเข้ามาเป็นที่เรียบร้อยผมแหมคนเยอะจังเลยอะคนเยอะจังเลยอะโอเคนะผมเข้ามาดูภายในการตกแต่งก็ไม่ได้กว้างใหญ่อะไรมากมายนะอารมณ์เหมือนเป็น
ร้านลาเมงแหละนะเราสามารถเราสามารถมาซื้อบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปได้ด้วยในบริเวณตรงนี้อู้น่าสนใจจังตรงนี้มี NPC ตัวนึงเราสามารถทำเควสได้ด้วยผมเดี๋ยวขอเดินดูสภาพแวดล้อมรอบๆก่อนแล้วกันนะตรงนี้คุยเกิดอะไรขึ้นแล้วบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปต้มเดี๋ยวๆๆๆกดใช้ไปนะผมอ๋อเหมือนเราจะต้องซื้อบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปมาแล้วก็เอามาให้เขาทำโอเคฝั่งนี้ก็ขายเหมือนกันใช่ไหมอู้โอเคผมขาย2ห่อนี้สไตล์การตกแต่งสวยมากเลยนะครับผมไอหม้อนี้มีคนลงไปแช่ด้วยเราลงไปได้ปะวะลงได้มันเป็นน้ำเหรอมันเป็นน้ำแสดงว่าตกปลาได้ดินั่นไงจัดมาแล้วครับผมคอทอโยนไปที่เรียบร้อยแล้วผมทักกับว่าไอตรงเนี้ยนะผมสามารถตกปลาได้นั่นเองโอเคมาดูกันนะผมเดี๋ยวผมจะลองซื้อบะหมี่มาแล้วให้เขาทำดูนะเดี๋ยวไปทำเควสก่อนเดี๋ยวผมขอไปทำเควสก่อนนะครับไม่รู้เควสขอให้ทำอะไรนะผมกดมาคุยกับ NPC ตัวนี้นะชื่อว่าโกยุนสวัสดีที่ได้รับสู่บราบราคิทเช่นนะลองลิ้มรสชาติบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปเกาหลีดูสักหน่อยไหมแค่4นาทีอาหารในจินตนาการก็พร้อมเสิร์ฟแล้วกดใช่ไปไปบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปแล้วนำไปให้หัวหน้าเชฟสินี่ไงจริงด้วยลองซื้อบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปแบบซองดูสิเขาให้ซื้อสีแดงนะผมแล้วก็เอาไปให้หัวหน้าเชฟลองดูสิแล้วก็เอาไปให้หัวหน้าเชฟนะผมกดมาแล้วก็ใช่ไปกดอันซ้ายบนได้มาเป็นที่เรียบร้อยนะผมแล้วก็ไงต่ออ่ะกินทันทีไหมอ๋อเขาบอกให้กินนะผมทางซ้ายนี่เขาบอกให้ทาน3ครั้งจัดไป1จัดไป2และจัดไป3กลับไปหาเด็กพาสไทม์เป็นไงรสชาติเข้มข้นคุณภาพเยี่ยมไปเลยใช่ไหมล่ะนี่คือของขวัญแทนคำขอบคุณนะโอ้ได้อะไรอ่ะหมวกบะหมี่ครับผมโอ้ my goodness แจ่มแมวมากอู้ใส่บวกบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปที่ได้รับแล้วเพลิดเพลินไปกับบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปให้มากขึ้นขอให้ทุกคนรักบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปที่มีรสชาติล้ำลึกคุณภาพเยี่ยมกันเยอะๆนะโอ้แล้วก็ได้ตังค์ด้วยทุกคนได้ทำเควสเสร็จก็สามารถรับตังค์ได้ด้วยนะครับผมรับได้อีกไหมอ่ะไม่น่าจะได้แล้วหรือเปล่าไม่รู้ว่าทำได้แค่ครั้งเดียวหรือว่าทำได้ทุกวันนะผมอันนี้ต้องมารอดูกันอีกทีหนึ่งเนาะภายในนี้ก็น่าจะมีประมาณนี้ผมเป็นเหมือนร้านลาเมงนั่นแหละนอกมุมนี้ทำอะไรได้หรือเปล่าโอเคไม่มีอะไรนะผมก็คือเหมือนเราไปซื้อลาเมงมาแล้วก็มาให้หัวหน้าเชฟทำแล้วเราก็กินนั่นแหละนะครับผมก็อารมณ์การตกแต่งเป็นสไตล์ร้านราเมงนั่นแหละนะผมเราสามารถนั่งแบบว่าเป็นนั่งกินนั่งคุยเล่นกับเพื่อนได้นะผมก็ดีนะผมภายในการตกแต่งมันสวยดีเนาะเหมือนกับร้านอาหารเลยนะครับผมประมาณนี้ผมสำหรับใครสนใจก็สามารถแวะเวียนมาได้ในเมืองดาวทาวน์นะครับผมสำหรับร้านราเมงที่ผมตั้งชื่อให้เองนะครับผมสรุปชื่อร้านมันอ่านว่าอะไรเนี่ย Google แปลภาษาดิโคเรโนโอเคผมและอัปเดตสุดท้ายผมเป็นพวกเฟอร์นิเจอร์แล้วก็คอสตูมผมมาดูกันไปที่คอสตูมก่อนเลยเขาบอกว่าเป็นอะไรนะคอสตูมแนวอะไรนะวินเทจใช่ไหมคอสตูมแนววินเทจนะผมมาดูกันอู้วินเทจจริงวะเฮ้ยเสื้อเป็นแบบเฮ้ยเสื้อแบบวินเทจจริงนะบอกเลยเดี๋ยวนะมึงมีแค่นี้เหรอมึงมีแค่2แถวอันนี้เหรอวะโอ้โหโอเคก็ได้อยู่นะผมหมวกเป็นหมวกเหมือนหมวกผ้าพกหัวโอเคผมสำหรับคอสตูมก็น่าจะมี2แถวประมาณนี้นะครับผมอ่ะกดไปดีกว่าแล้วก็ถัดมาก็ดูที่ร้านเฟอร์นิเจอร์นะผมมาดูว่ามีอะไรกันบ้างโอ้ร้านเฟอร์นิเจอร์นี่น่าจะมีเยอะนะผมเป็นแนวพลาสติกใช่ไหมรอบนี้เก้าอี้โปร่งพลาสติกจริงๆแหละโป่งซะใส่กริ้งเลยนั่งไปมันจะหักไหมเนี่ย โอเคผมมีประมาณนี้ผมก็เยอะอยู่นะผมสำหรับเฟอร์นิเจอร์ผมเป็นแนวพลาสติกนะครับผมประมาณกี่แถววะ1 2 3 4อ่ะ4แถวได้สำหรับใครที่สนใจอันไหนหรืออยากเอาไหนไปตกแต่งบ้านผมก็สามารถมาดูกันได้แล้วที่ร้านเฟอร์นิเจอร์นะครับผมเป็นแนวพลาสติกแหละเนาะใสๆกริ้งๆแบบนี้ผมแจกการโปร่งใสสีเขียวอันนี้คือดอกไม้ตายหรือว่าอะไรเนี่ยโอเคผมแล้วก็ถัดมาเป็นแพ็คในร้านค้าเล็กๆน้อยๆผมเป็นแพ็ครถนะครับผมแล้วก็แพ็คโรงภาพยนตร์นะผมแล้วก็อะไรกันไอเนี่ยแพ็คแกลเลอรี่แพ็คโฮมแกลเลอรี่เอาเป็นว่านี่นะผมแพ็ครถแล้วก็โฮ
Home Theater นะครับผมแล้วก็Home Gallery สำหรับสายเติมก็น่าจะชอบตรงนี้นะครับผมอันนี้ก็มากับไอตัวอัปเดตแผ่นนี้เช่นกันนะครับผมอ่ะไหนๆก็อยู่ในร้านราเมงแล้วก็ปิดคลิปที่นี่ไปเลยแล้วกันนะผมเพราะว่าสไตล์การตกแต่งร้านมันก็สวยมากพอสมควรนะผมดูดีทุกคนมันเป็นเหมือนร้านอาหารเลยนะมีเก้าอี้มีโต๊ะอยู่แต่ละมุมแต่ละมุมดูดีมากนะครับผมก็สำหรับอัปเดตครั้งนี้ผมก็น่าจะมีประมาณนี้ถ้าเกิดว่าตกหล่นอะไรไปตรงไหนสามารถคอมเมนต์เพิ่มเติมเสริมได้เลยนะครับผมและถ้าชอบคลิปอัปเดตที่มีประโยชน์แบบนี้ผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจในการทำคลิปที่มีประโยชน์แบบนี้ต่อไปให้กับพี่เว็บนักด้วยนะครับผมแล้วก็มีคำถามอะไรเพิ่มเติมหรือว่าอยากจะพูดคุยกับผมสามารถคอมเมนต์ได้ทุกอย่างเลยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งกริ๊งกริ๊งให้กันด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ See you